สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดต้อนรับผู้ชมครับเราพบกันอีกเบรกนึงครับกับวันนี้ List Scooter Talk ก่อนนะนะนั่งทอล์กกันแบบชิวๆครับผมอยากนั่งสบายอย่างนี้มานานแล้วหนุ่มทำรถเตะตุ้มเหนื่อยแล้วนะครับหนุ่มออกไปข้างนอกหนุ่มก็เหนื่อยแตกพอแล้วเมื่อกี้ติดค้างอยู่ที่คำถามหนุ่มเรื่องแฟชั่นเรื่องแฟชั่นผมก่อนที่เข้าไปแฟชั่นเลยถามอีกเรื่องได้ไหมว่าไอ้คำว่าสกูตเตอร์นอตเนี่ยมาจากอะไรมาจากอะไรที่มาที่ไปตอนแรกเนี่ยนอตนี่มันคือนิวโอสต็อกอะนิวโอสต็อกครับถูกใช่ป่ะในภาษาคนเล่นรถนิวโอสต็อกใช่ครับอะไรเก่าเก็บใช่มันคือมันเป็นคำพูดที่ใช้กับศัพท์ของอะไรนอตใช่ไหมผมคิดแล้วมันก็เหมาะดีครับอีกอย่างนึงความหมายก็ดีครับพอมาแยกกันเนี่ยนิวโอนสต็อกเนี่ยรถใหม่ก็นิวไปครับโอนกับรถเก่าไปเนี่ยสต็อกก็พวกของแต่งของสะสมหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นของที่เราเก็บสะสมสต็อกไว้ประมาณนี้แล้วถึงวันนี้กับสกูตเตอร์นอตความแปลกความใหม่อย่างที่บอกครับผมได้มาจากหนังสือสกูตเตอร์เพียงหนังสือญี่ปุ่นแนวญี่ปุ่นเป็นแนวญี่ปุ่นซึ่งมันมีการแต่งตัวแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าของเขามีไลฟ์สไตล์ครับแต่ว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องรถคุณผู้ชายครับครับรถสกูตเตอร์ก็มีแจมแต่ผมแบบหมอไม่ได้แยกยังเป็นวาไรตี้อยู่วาไรตี้แต่ว่าจะเน้นไปทางรถวินเทจรถคลาสสิกก็คือต้องบอกก่อนว่าแนวเนี้ยคือแก๊งหนึ่งเนี่ยไม่มีรถเป็น10แบบครับหมอโอเคแต่ละคนขี่ไม่เหมือนกันแต่แต่งตัวเหมือนกันเป็นวาไรตี้โอเคแต่งตัวเหมือนกันเอาแฟชั่นนะแฟชั่นนำแล้วณวันนี้เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับผมพยายามที่จะให้ปรุงให้กลมกล่อมที่สุดกลมกล่อมเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันจะผมว่าการแต่งตัวคนไทยก็เจ๋งนะครับเจ๋งรถแต่งก็สวยครับคนไทยผมว่าเป็นคนที่มีศิลปะมากๆที่ประเทศนึงที่เราสัมผัสอยู่ที่เราสัมผัสอยู่แล้วผมก็มองว่ามันน่าจะเอามาเป็นจุดสนใจให้กับวัยรุ่นที่ต้องการที่จะเล่นรถพวกนี้ก็สามารถเสพได้ด้วยเสพได้ด้วยคือตอนเนี้ยที่เลือกแนวญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าความเป็นเอเชียมเยอะที่สุดอ่ะผมว่ามันทำให้เสพได้ง่ายขึ้นคนที่ไม่ได้ขี่สกูตเตอร์เมื่อวานแม่เพิ่งซื้อให้ใหม่เอี่ยมเลยLX 125ตัวใหม่ตัวใหม่อ่านได้ New Vesta อ่านได้ก็มีข้อมูลความรู้อยู่ในนี้ใช่ไม่ใช่แบบว่าโอ้ยแม่งชีวิตแม่งต้องคอนเซนเทรตตลอดเวลาไม่ไหวแล้วก็คือแบบอ่านได้ซึ่งมันมีอินบ็อกซ์เข้ามาครับในสมาคมครับครับพี่ครับมันหนังสืออะไรครับเนี่ยรู้เลยว่าไอ้คนถามเนี่ยอายุต้อง30ขึ้นอ๋อเคยชินกับว่าทำเก่ายังไม่ได้เปิดรับอะไรพวกนี้ใช่ก็คือต้องหรือไทยก็ทำเลยอังกฤษอเมริกานอกจากเรื่องแฟชั่นเลยแล้วมีเรื่องอื่นไหมครับแฟชั่นไลฟ์สไตล์คือผมวางไว้เนี่ยจะเป็นแฟชั่นมันมีเที่ยวมันมีกี่คอนเทนต์บ้างที่อยู่ในเล่มหนึ่งที่เราเปิดตัวมาหลักๆเลยครับแฟชั่นครับท่องเที่ยวแฟชั่นท่องเที่ยวทริปต่างๆอันนี้สำคัญทริปงานเทสรถอีเวนต์ต่างๆครับแล้วก็เทสรถการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมใช่ครับซึ่งมันแบบมันเรื่องที่ถ่ายของบ้านเราคล้ายๆกับเป็นรายการทีวีมาลงในหนังสืออย่างเงี้ยอาจารย์ที่ผมคิดนะฮะอย่างเช่นผมไปเทสรถเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เทสอย่างเดียวผมเทสไปทริปไปขี่เที่ยวด้วยขี่เที่ยวด้วยมีอะไรอย่างอื่นประกอบด้วยมีอย่างอื่นประกอบด้วยให้มันดูไม่น่าเบื่อนะค่อนข้างบูรณาการครับผมอ่ะเมื่อเริ่มได้แบบเนี้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเริ่มมีการทำขึ้นมาแล้วเล่มแรกนี่คือเล่มนี้ครับอันนี้ครับอันนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยคือเล่มแรกเนี่ยหมอโชว์หน่อยก่อนที่ผมจะทำด้วยอ่ะต้องมีเรื่องอะไรมาทับใจไหมขอบคุณเพจอาจารย์หนุ่มอ่ะโอเคสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์แห่งประเทศไทยคือผมอ่ะไปสอบถามที่นั่นก่อนว่าผมจะทำหนังสือเกี่ยวกับสกูตเตอร์เนี่ยจะมีคนสนใจไหมเพราะว่าผมไม่เห็นมันมานานแล้วนี่ครับผมเช็คเรตติ้งแล้วปรากฏว่าไงครับโอเคครับคนมีการตอบรับไลค์แบบ7-800แล้วก็แบบคอมเมนต์คืออยากให้มีคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์นี้พลังมาไหมครับเป็นร้อนโอ้โหผมแบบไฟลุกท่วมสมองยังไม่ได้คิดอะไรครับยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่มีเรื่องระบบไฟเดียวก็เยอะเลยยังไม่มีเรื่องอะไรทุกอย่างผมบอกไปแล้วผมทำผมบอกไปเลยผมทำด้วยคำว่ารับปากว่าจะทำใช่แล้วมันต้องมีแล้วผมกำหนดไว้ด้วยต้นปีหน้าเจอกันนะระยะเวลาที่คิดตอนนั้นเนี่ยผ่านไปยังได้กี่ปีแล้วเดือนสิงหาของปีแล้วโอ้ยเราเจอกันตอนงานป่ะอันนั้นก่อนหน้านั้นป่ะที่งานVespa Forever Clubอันนั้นคือคิดจะทำนะครับเลยมางานตามงานต่างๆอ๋อหาข้อมูลก่อนข้อมูลแล้วถ้าเจ็ดทำไง
เออได้วางไว้ไหมเออก็คือแบบไม่ไฟลุกท่วมอ่ะไม่800ไลค์ครับคือเคยจะตลาดชีพเพื่อพี่น้องครับแปดร้อยไลค์ครับคือด้วยการที่เราคำนวณต้นทุนจากลงพิมพ์ถูกไหมอันนี้คิดง่ายอันนี้คิดง่ายผมรู้เลยว่าผมจะขายเรื่องเท่าไหร่ดีให้มันไม่แพงถ้าขายได้เท่านี้ปุ๊บผมไม่เจ็บตัวผมก็เผื่อใจไว้เผื่อใจไว้คือมันมีการตอบรับจากสปอนเซอร์หรือว่าอะไรที่เราตอนแรกเพราะมันคงจำเป็นมากกับการทำหนังสือผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับผมก็อาศัยท้องถิ่นก่อนโอเคคนที่เอาคอนเนคชั่นเราก่อนคอนเนคชั่นที่รู้จักว่าผมจะทำยื่นนำเสนอเข้าไปบริษัทใหญ่แล้วโอเคเราก็ยื่นแต่ผมมั่นใจว่าเขายังไม่เห็นผลงานเราเขาคงครับยังไม่ค่อยสนใจก็เลยต้องเปิดเล่มแรกมาก่อนก็เลยต้องเปิดเล่มแรกมาก่อนซึ่งมันก็เป็นการทำโดยเหมือนโยนหินถามทางครับเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำนิตยสารเลยแต่นิดเดียวเลยผมไม่เคยทำเลยเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมการมาของ New Vespa เนี่ยมันทำให้ Vespa เกิดมาอีกครั้งนึงครับพูดถูกไหมครับถูกครับใช่ใช่ครับแต่ว่าคือมันเท่าที่มันออกมาแต่ประมาณปี2009แล้วนะครับใช่ครับก็ยังไม่มีใครถามผมก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่มีใครถามอย่าว่าแต่เบียร์งงเลยครับเรามาทำรายการทีวีกันเนี่ยเราก็ยังงงว่าทำไมไม่มีใครทำทำไมยังไม่มีใครทำเราก็เลยต้องเริ่มกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอคนที่อยู่ในสายเดียวกับเราแล้วแต่ว่าเป็นในสายหนังสือครับซึ่งเราก็เห็นแรงบันดาลใจเห็นอะไรต่างๆของเบียร์ที่บอกเฮ้ยเบียร์แบบเฮ้ยมีไฟที่ทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการของเราในการทำเดี๋ยวจะหนุ่มพักกันสักครู่นึงในช่วงท้ายไฮไลท์เกี่ยวกับหนังสือนี่เจาะกันถึงข้างในแล้วว่ามีอะไรบ้างคือหมอรู้ไหมว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวของมันถูกเพราะว่าผมคุยหลังไมค์แล้วว่าแต่ละเล่มเบียร์ทำคนเดียวถูกแล้วทำยังไงแล้วทำคนเดียวครับไม่ถามแค่นี้นะแล้ววันหนึ่งการก้าวเดินไปนอกจากสี่เล่มที่มาแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางในการไปยังไงบ้างคุณจะเช็คไมล์สโตนครั้งที่หนึ่งเมื่อไหร่ต่อเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด